สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นบทที่2นะครับบทที่2เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรนะแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์มันจะมี3เรื่องที่เขาพูดถึงอยู่ในบทที่2นะเดี๋ยวเขาจะโยงว่าในบทที่1เนี่ยเรารู้จักระบบสารสนเทศแล้วถูกไหมลูกระบบสารสนเทศที่แบ่งออกเป็นว่ามันจะเป็นระดับนะสำหรับเอาไปซัพพอร์ตพนักงานแต่ละระดับถูกไหมนะคราวนี้เดี๋ยวในบทที่2เนี่ยเขาจะมาพูดถึงว่าแล้วเวลาเราเอาระบบสารสนเทศเข้ามามันเอามาช่วยบริหารจัดการการดำเนินงานในองค์กรได้อย่างไรนะครับตลอดจนว่ามันไปสามารถเอาไปช่วยซัพพอร์ตกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างไรนะดังนั้นในบทนี้เขากำลังจะพยายามเล่าให้ฟังว่าในสุดท้ายของบทนี้หนูจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วระบบสารสนเทศเนี่ยที่มันแบ่งออกเป็นพนักงานระดับต่างๆเอามาซัพพอร์ตงานระดับต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันเอาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตการดำเนินงานขององค์กรนะแล้วก็ไปช่วยตอบสนองกลยุทธ์ตอบสนองนโยบายที่ผู้บริหารเขาวางไว้นะครับในบทนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วระบบสารสนเทศเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทนะมันเข้ามาช่วยระดับกลยุทธ์ในองค์กรได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับหนูเปิดหนังสือตามไปด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดคร่าวๆให้ฟังนิดนึงนะว่าองค์กรคืออะไรนะครับเปิดไปที่บทที่2นะครับถ้าในหนังสือที่อาจารย์ให้เนี่ยจะอยู่ที่หน้า58 59นะครับเขาก็จะเริ่มพูดถึงองค์กรนะในบทนี้เขาจะพูดถึง3องค์ประกอบหลักๆนะก็คือตัวองค์กรนะองค์กรนะด้านซ้ายถูกไหม organization นะครับข้างล่างเป็น management นะ management ก็คือการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ด้านขวาคือ technology นะครับก็คือทั้งหมด3ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้ามาเกี่ยวกันมันจะเป็นระบบสารสนเทศที่เอาเข้ามาช่วย support กลยุทธ์ขององค์กรนะครับอันดับแรกเราจะพูดไปทีละตัวนะลูกนะเรามาพูดถึง organization ก่อนนะครับว่าองค์กรคืออะไรอันนี้จริงๆแล้วในวิชาการบริหารธุรกิจเบื้องต้นนะ introduction ในสำหรับการงานธุรกิจเนี่ย introduction to business เนี่ยหนูจะได้เรียนเรื่ององค์กรอยู่แล้วถูกไหมลูกนะครับองค์กรคืออะไรนะครับองค์กรเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างของหน่วยงานนะเนาะนะครับโครงสร้างของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นบริษัทละกันนะครับองค์กรเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์นะที่จะทำอะไรดำเนินการอะไรสักอย่างมีการจัดแบ่งโครงสร้างไว้นะครับซึ่งโครงสร้างในองค์กรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ระดับอย่างที่อาจารย์อธิบายไปในบทที่แล้วนะก็คือมีทั้งระดับปฏิบัติการก็คือ operational level นะครับดูหนังสือในหน้า59ไปด้วยนะครับแล้วก็ระดับ managerial level ก็คือระดับพวกผู้จัดการนะครับแล้วก็สุดท้ายระดับ executive level ก็คือระดับผู้บริหารระดับสูงนะครับตรงนี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่าแต่ละระดับมีหน้าที่การทำงานอย่างไรซึ่งในองค์กรเนี่ยองค์กรเราเมื่อกี้อาจารย์สรุปนะองค์กรมันเป็นหน่วยงานที่ตั้งรวมกันตั้งขึ้นมานะครับเพื่อบริหารเพื่อดำเนินการนะครับแล้วมันก็จะมีการจัดโครงสร้างในองค์กรนะซึ่งในโครงสร้างในองค์กรก็จะแบ่งออกเป็นผู้บริหารทั้งระดับล่างระดับกลางระดับสูงนะครับคราวนี้เมื่อมีองค์กรมีการจัดโครงสร้างองค์กรแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแมเนจเมนต์ตัวที่สองนะแมเนจเมนต์คืออะไรลูกแมเนจเมนต์คือการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าองค์กรสมมุติมีการจัดองค์กรมีการจัดคนมีการจัดตำแหน่งงานแล้วมันต้องมีการบริหารงานถูกไหมลูกนะครับต้องมีการวางแผนมีการคิดมีการวิเคราะห์มีการตัดสินใจมีการควบคุมว่ามันเป็นไปตามแผนที่วางไว้นโยบายที่ให้ไว้และดำเนินการตามแผนหรือไม่มีการวัดกันว่าสุดท้ายแล้วมันดำเนินงานได้ถูกต้องตามแผนสนองตอบสนองต่อนโยบายหรือไม่อันนี้เราเรียกว่าการบริหารจัดการนะครับดังนั้นเรื่องบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญมากในองค์กรถูกไหมนะครับผู้บริหารจำเป็นต้องมีอะไรบ้างมีวิสัยทัศน์มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์นะเพื่อจะมาบริหารให้องค์กรเนี่ยมันอยู่รอดมันยั่งยืนได้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีองค์กรเรามีฝ่ายมีแผนกต่างๆและจัดโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วว่าเช่นมีแผนกขายมีหัวหน้าฝ่ายขายแล้วก็มีทีมการตลาดมาช่วยซัพพอร์ตฝ่ายขายแต่เราจะบริหารอย่างไรล่ะ
นะครับเราจะบริหารอย่างไรเช่นเราบอกว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ยอดขายกันนะครับมีการวิเคราะห์ต้นทุนกันนะครับมีการกำหนดว่าโอเคเราจะขายสินค้าให้ถูกนะแล้วเน้นไม่ต้องเอากำไรเยอะแต่เน้นการขายเยอะๆเน้นปริมาณการขายเยอะเรามีการจัดโปรโมชั่นเพื่อไปตอบสนองตรงนี้นะอันนี้เรียกว่าการบริหารจัดการนะแล้วเดี๋ยวพอเราดำเนินการขายไปเราได้ผลลัพธ์เราได้รายงานการขายสรุปการขายออกมาเราก็มาตรวจสอบหรือมาติดตามดูว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมถ้ามันเป็นไปตามแผนเราก็อาจจะเอาไปต่อยอดวางแผนต่อยอดว่าเราจะทำอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นตามแผนเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะเปลี่ยนการบริหารแบบใหม่หรือเราจะมีอะไรเข้ามาปรับปรุงแก้ไขบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกระบวนการบริหารนะครับเพื่อให้องค์กรมันอยู่รอดนะครับสุดท้ายเทคโนโลยีนะครับมีองค์กรแล้วมีการบริหารจัดการแล้วในปัจจุบันการดำเนินงานการบริหารจัดการขององค์กรทั้งหมดได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยถูกไหมลูกนะครับอย่างที่เราเรียนกันไปตั้งแต่บทที่แล้วแล้วนะครับมีการเอาฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยมีการเอาซอฟต์แวร์เอาโปรแกรมสำเร็จรูปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยมีการเอาระบบอินเทอร์เน็ตมีการเอาโมบายใช่ไหมไอของคลิปที่แล้วที่เราเรียนกันนะครับมีการเอาระบบการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆเอาระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเข้ามาช่วยนะครับปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการบริหารทุกอย่างในองค์กรพึ่งพาเทคโนโลยีหมดนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงในหน้า61เขาก็เลยกำลังจะบอกว่าองค์กรและระบบสารสนเทศมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าองค์กรมันมีงานหลายๆงานประกอบกันถูกไหมนะครับงานแต่ละงานแต่ละงานเนี่ยเราเรียกมันว่ารูทีนนะครับรูทีนอาจารย์เริ่มจากกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายนะรูทีนก็คือกระบวนการปฏิบัติงานเช่นงานขายนะดูตามรูปอาจารย์ละกันนะครับเช่นงานขายหน้าร้านเนี่ยพนักงานคนนี้เป็นพนักงานขายเราเรียกว่าใช้ระบบ POS ใช่ไหมจำได้ไหมนะครับพนักงานคนนี้ใช้ระบบ POS ทำโรงรายการขายเขาเรียกว่าบันทึกรายการขายสินค้าให้ลูกค้านะอันนี้ก็เป็นรูทีนของเขาหนูเข้าใจใช่ไหมเป็นงานประจำของเขาก็คืองานประจำของพนักงานขายหน้าร้านนะครับถ้าขายเป็นเงินสดเขาก็ส่งเอกสารการขายทั้งหมดไปให้ด้านขวานะดูรูปด้านขวาที่กดเครื่องคิดเลขอยู่นั่นคือนักบัญชีนะครับนักบัญชีก็จะเอารายการขายนั้นมาลงรายการบัญชีอันนี้ก็คือรูทีนของนักบัญชีนักบัญชีรูทีนเขาคืออะไรรวบรวมเอกสารมารวบรวมเอกสารทั้งหมดเอาเอกสารทั้งหมดมาบันทึกรายการนะแล้วก็ทำสุดท้ายก็สรุปออกมาเป็นงบการเงินอันนี้ก็คือรูทีนของนักบัญชีหนูจะเห็นว่าตอนนี้มีรูทีน2อันและของพนักงานขายอันข้างบนด้านซ้ายถูกไหมแล้วก็ของพนักงานบัญชีก็คืออันข้างบนด้านขวานะ2รูทีนนี้นะครับแต่2รูทีนนี้เกี่ยวข้องกันไหมมันต่อเนื่องกันถูกไหมลูกนะมันเป็น process ไงมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ต่อกันนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นขายเชื่อถ้าเป็นขายเชื่อหลังจากที่พนักงานขายบันทึกแล้วมันจะต้องมีรูทีนอีกถัดมาก็คืองานอีกของอีกฝ่ายนึงถัดมาก็คือการออก invoice invoice ก็คือออกใบทวงหนี้ลูกนะครับก็จะมีพนักงานอีกคนนึงนะเขาเรียกว่าฝ่ายที่ดูแลบัญชีลูกหนี้อ่ะเขาก็จะต้องทำการออก invoice ไปแจ้งหนี้เก็บเงินถูกไหมเพราะเราขายของไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินในกรณีขายเชื่อก็มาออก invoice ตรงนี้ตรงข้างล่างนี้ใบ invoice พอออกใบ invoice เสร็จก็ส่งไปให้ใครส่งไปให้ลูกหนี้นะครับลูกหนี้ก็จะมาที่ฝ่ายการเงินอันนี้อีกงานนึงละงานรับเงินเป็นรูทีนของงานรับเงินลูกหนี้ก็จะมาที่ฝ่ายการเงินฝ่ายการเงินก็ทำการรับเงินและออกใบเสร็จนี่คือรูทีนของเขาตรวจสอบหนี้ว่าเป็นหนี้จริงไหมตามที่ไอ้ฝ่าย invoice เนี่ยแจ้งไปจริงไหมพอตรวจสอบหนี้เสร็จก็รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินหลังจากนั้นก็เอาหลักฐานใบเสร็จรับเงินส่งไปให้นักบัญชีตอนนี้ถ้าในรูปอาจารย์นะอาจารย์มี4รูทีนหนูเห็นไหมรูทีนของคนขายคนนึงนะครับถ้าขายสดก็ส่งไปให้รูทีนของนักบัญชีโรงรายการนะแต่ถ้าเป็นขายเชื่อก็จะมีรูทีนงานประจำของอีกคนนึงเลยก็คือฝ่ายบัญชีลูกหนี้คอยทำออกอินวอยซ์ตามเก็บหนี้นะครับแล้วก็อีกรูทีนนึงก็คือฝ่ายการเงินอันนี้เป็นคนรับเงินทั้งหมดเนี้ยประกอบรวมกันเนี่ยเราเรียกว่า business process
นะเขาเรียกว่าขั้นตอนทางธุรกิจ business process นี่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรลูกเกี่ยวกับเรื่องของการขายโอเคไหมอาจารย์ย้อนกลับมาที่รูปนี้นะนะครับงานรูทีนต่างๆถ้าเอารูทีนมาประกอบกันตามนี้เห็นไหมตามจุดกลมๆนี้ประกอบกันเราก็เรียกว่า business process นะครับคราวนี้ในองค์กรเนี่ยมีหลาย business process ไหมล่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกเป็นแค่เสี้ยวเดียวนะเพราะมันเป็นแค่เรื่องงานขายถูกไหมลูกจริงๆแล้วในองค์กรอาจจะมี business process อีกหลายๆอันแล้วเขาก็มาประกอบกันในหลายๆ business processรวมกันทั้งหมดเราเลยเรียกว่า business firm นี่คือองค์กรธุรกิจนะครับดังนั้นคำว่าองค์กรอ่ะองค์กรจะประกอบไปด้วย process หลายๆ process ซึ่ง process แต่ละ process เกิดจาก routine มาประกอบกันนะครับแสดงว่าในองค์กรไม่ได้มีแค่งานเดียวละไม่ได้มีแค่ process เดียวละอาจารย์ยกตัวอย่างนะหนูดูรูปนี้นะครับนะดูรูปนี้ไปทีละอันอาจารย์เริ่มจากสีส้มตรงนี้นะครับ Sales and Marketing นี่คือ process การขายการตลาดที่อาจารย์พูดถึงนะขายเสร็จจนรับเงินเสร็จนะครับอ่ะ process ถัดมา process Finance and Accounting ก็คือลงบัญชีเมื่อกี้เหมือนที่อาจารย์พูดนั่นแหละนะครับ process ของการลงบัญชีบันทึกบัญชีอ่ะจริงๆแล้วองค์กรไม่ได้มีแค่ขายกับบันทึกบัญชีเนาะถ้าเป็นองค์กรผลิตสินค้าถ้าเป็นองค์กรผลิตสินค้าเขามี process อะไรอีก production processถูกไหมกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยรูทีนเดียวอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เบิกวัตถุดิบเบิกวัตถุดิบเอาวัตถุดิบเข้ามานะครับเอาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตมีการใช้แรงงานก็บันทึกค่าแรงคิดค่าแรงอันนี้เรื่องของค่าแรงนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในโรงงานเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตก็เอามารวมกันทั้งหมดนี้รวมกันเป็นคิดต้นทุนการผลิตถูกไหมเราถึงจะได้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จออกมานะครับหมดเนี้ยเราก็เรียกว่ารูทีนนะถ้าเป็นในทางมองในทางบัญชีรูทีนนี้ก็ประกอบไปด้วยเรื่องตั้งแต่การเบิกวัตถุดิบการมีค่าแรงเอามาเริ่มประกอบเริ่มผลิตรวมไปถึงเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆในการผลิตออกมานะจริงๆแล้วอาจจะมีเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ใน process ของ production นะครับถัดมา human resource เช่นคัดเลือกบุคลากรเห็นไหมอันนี้ก็อีกรูทีนหนึ่งเรื่องการประเมินบุคลากรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอันนี้ก็อีกรูทีนหนึ่งนะครับเรื่องของการคิดเงินเดือนคิดค่าแรงอันนี้ก็อีกรูทีนหนึ่งอ่ะสิ้นเดือนพนักงานลงเวลาแล้วฝ่ายบุคคลรวมสรุปค่าแรงออกมาส่งไปให้ฝ่ายคำนวณเงินเดือนและค่าแรงเพื่อจะเอาไปจ่ายเช็คเงินเดือนอย่างเงี้ยเอาเงินเข้าบัญชีให้พนักงานเห็นไหมอันนี้ก็คือ process ของ business process ของด้าน human resource นะ planning คือของผู้บริหารจริงๆแล้ว planning เนี่ยจริงๆผู้บริหารควรได้รายงานจากทุกฝ่ายทุกแผนกออกมาแล้วเอาไปวางแผนถูกไหมเอาไปช่วยวางแผนกลยุทธ์มันอาจจะมีระบบมาช่วยซัพพอร์ตนะเช่นระบบ DSS ระบบ EIS อะไรที่เราเรียนกันไปในบทที่1 นะครับอ่ะถัดลงมานะครับ inventory management นะครับ inventory management ก็คือระบบที่เกี่ยวกับการดูแลคลังสินค้านะดูแลสต็อกสินค้านะครับก็เริ่มตั้งแต่อะไรสินค้าหมดใช่ไหมสินค้าหมดเราก็ต้องเริ่มทำการเสนอซื้อขึ้นมาไปบอกฝ่ายจัดซื้อบอกฝ่ายจัดซื้อเสร็จฝ่ายจัดซื้อก็ไปทำการสั่งซื้อกับผู้ขายผู้ขายเอาของมาส่งเราก็ต้องทำการรับของเข้าละนะก็มีอีกรูทีนหนึ่งละรูทีนเบิกของออกไปขายอันนี้ก็อีกรูทีนหนึ่งเพราะฝ่ายขายจะมาเบิกของออกไปขายเมื่อขายหมดเป็นไงของหมดก็ต้องทำการสั่งซื้อใหม่สั่งซื้อใหม่ก็รับของเข้ามาใหม่ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยรูทีนในระบบinventory management นะครับต่อไปการทำออกรายงานต่างๆนะการจัดทำรายงานเพื่อไปเสนอผู้บริหารอันนี้ระบบ reporting ออกรายงานต่างๆเพื่อเอาไปสู่ระบบ planning ต่อไปนะครับอีกระบบหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เข้ามามีความบทบาทสำคัญมากคือระบบ CRM นี่ย่อมาจากว่า customer แปลว่าลูกค้านะลูกนะ relationship ตัว R คือ relationship คือการสร้างความสัมพันธ์ถูกไหมความสัมพันธ์ relationship นะ management ก็คือการบริหารนะครับรวมกัน CRM เราเรียกว่า customer relationship management ก็คือระบบบริหารสร้างความสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าอะไรเป็นการบริหารการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับจะทำยังมันไม่ใช่ขายอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ขายกับการตลาดจัดโปรโมชั่นอย่างเดียวแล้วแต่จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยเ
เขาไปบอกต่อแล้วเขาลูกค้าคนเดิมก็อยู่กับเราในระยะยาวนะครับลูกค้าก็ไปบอกต่อคนอื่นขยายมาร์เก็ตแชร์ของเราเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีระบบเช่นพวกเกี่ยวกับเซอร์วิสทั้งหลายเกี่ยวกับระบบการรับศูนย์ช่วยเหลือเวลาลูกค้ามาร้องเรียนทั้งหลายระบบรับประกันระบบติดตามลูกค้าระบบสร้างความสัมพันธ์อย่างเช่นขายเสร็จแล้วก็มีการโทรไปถามโทรไปแคร์เขาเรียกว่าอะไรเป็นเซอร์วิสหลังการขายอะนะเป็นการบริการหลังการขายกับลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับหมดเนี้ยเห็นไหมลูกว่ามันเกิดจากมีรูทีนหลายๆรูทีนประกอบกันเป็นหลายๆโปรเซสซึ่งโปรเซสทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรวมกันแล้วมันก็เป็นระดับองค์กรธุรกิจก็คือเขาเรียกว่าบิสเนสเฟิร์มนะครับหรือเรียกว่าระดับเอ็นเตอร์ไพรส์เอ็นเตอร์ไพรส์ก็แปลว่าโดยรวมทั้งองค์กรเลยนะครับอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้นั้นอาจารย์กำลังเล่าให้ฟังว่าในองค์กรเนี่ยคำว่าองค์กรเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยรูทีนประกอบไปด้วยบิสเนสโปรเซสนะแล้วหลายๆโปรเซสรวมกันมันก็เป็นบิสเนสเฟิร์มนะครับอ่ะต่อมานะครับในการบริหารงานมันก็จะต้องมีการวางกลยุทธ์ใช่ไหมลูกกลยุทธ์ในการบริหารงานนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่ององค์กรและอาจารย์ก็มาพูดถึงเรื่องการบริหารนะครับจริงๆในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะในหน้า64ตรงนี้อาจารย์ขอข้ามไปนะครับวัฒนธรรมองค์กรการเมืองภายในองค์กรแล้วก็สิ่งแวดล้อมขององค์กรตรงนี้หนูจะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับพวก Intro to Business เบื้องต้นอยู่แล้วอาจารย์ขอข้ามไปนะลูกนะในหนังสือ64 65นะครับอาจารย์ขอมาที่เรื่องของหน้า69เลยพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์นะไปที่หน้า70นะครับเราจะแบ่งกลยุทธ์อะไรภาษาอังกฤษเราเรียกกลยุทธ์ว่า strategy นะครับก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้มันประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นจะเหนือคนอื่นได้แล้วก็คือบรรลุเป้าหมายแล้วก็เหนือคนอื่นได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่า strategy นะครับดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมี strategy นะทุกองค์กรต้องมีกลยุทธ์หรือมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เราไปเหนือคนอื่นได้นะเราประกอบธุรกิจเราก็อยากเป็นมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดถูกไหมนะมังงั้นธุรกิจเราถ้าเป็นผู้ตามซะอย่างเดียวเนี่ยเราก็ได้กำไรน้อยเผลอๆก็อาจจะขาดทุนด้วยนะเราก็อยากจะเฮ้ยหาวิธีการยังไงนะทำให้เราเนี่ยอยู่เหนือคู่แข่งได้ตลอดเวลาขายได้เยอะๆลูกค้าก็ติดกับเราแล้วก็บอกต่อลูกค้าใหม่ให้อยู่กับเราได้นะครับลูกค้าใหม่ก็เข้ามาลูกค้าเดิมก็จงรักภักดีกับเราอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยในการสร้างผลตอบแทนตรงเนี้ยสร้างมูลค่าขององค์กรตรงเนี้ยขึ้นมานะครับซึ่งกลยุทธ์เนี่ยนะในการบริหารจัดการนะเขาจะพูดถึงเรื่องการวางกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์เนี่ยมีเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะตามเลเวลของพนักงานในองค์กรนั่นแหละนะครับกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับอาจารย์ขอแบ่ง3ระดับให้ดูก่อนว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจนะก็คือเช่นระดับแผนกระดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระดับหน้าที่ก็คือการปฏิบัติงานเป็นระดับงานรูทีนนั่นแหละนะครับอ่ะระดับแรกกลยุทธ์ระดับองค์กรอันนี้มองภาพรวมเลยเป็นของผู้บริหารระดับสูงเลยนะถ้าหนูย้อนกลับไปดูบทที่1ไอ้รูปพีระมิด3ระดับอาจารย์ได้อธิบายไปหมดแล้วนะว่าแต่ละระดับเขาทำงานอย่างไรถูกไหมลูกนะครับระดับสูงเนี่ยระดับองค์กรเนี่ยก็คือมองเลยว่ามองภาพรวมของทั้งองค์กรว่าองค์กรจะไปในทิศทางไหนนะให้เราสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ให้องค์กรมันสำเร็จแล้วก็เกิดประสิทธิภาพเพื่อที่เราจะได้อยู่เหนือคู่แข่งได้แล้วก็องค์กรเราก็จะได้อยู่อย่างยั่งยืนมีผลกำไรอย่างยั่งยืนอย่างเงี้ยนะอาจารย์ยกตัวอย่างกลยุทธ์ระดับองค์กรสมมติเราเป็นโรงพยาบาลนะลูกเนาะโรงพยาบาลเนี่ยสมมติโรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองนะคนลูกค้าคนไข้เนาะผู้ป่วยมาเยอะมากเลยนะแล้วก็เริ่มที่จะตอนนี้เริ่มมีคลินิกต่างๆคลินิกต่างๆเนี่ยเริ่มเยอะนะคลินิกต่างๆเนี่ยเขาข้อดีเขาแพงถึงข้อดีเขารวดเร็วนะถึงแม้จะแพงกว่าแต่ก็สะดวกรวดเร็วนะคนลูกค้าคนไข้ที่เขามีเงินบางคนเขาก็ไม่อยากไปต่อคิวถูกไหมเพราะฉะนั้นคลินิกเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งของโรงพยาบาลนอกจากนั้นถ้าเป็นโรงพยาบาลอาจจะมีโรงพยาบาลเอกชน
นะถูกไหมโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะมาเป็นคู่แข่งของโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างเงี้ยคราวนี้แล้วถ้าเราเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐเราจะทำยังไงล่ะให้โรงพยาบาลรัฐเรามีกำไรหนึ่งเราต้องไปปรับปรุงกระบวนการแล้วนะไปปรับปรุงการบริการเราจะทำยังไงให้การบริการมันรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ระดับสูงต้องคิดแล้วจะทำยังไงให้บริการรวดเร็วมากขึ้นเช่นเปิดคลินิกนอกเวลาตอนบ่ายตอนเย็นอย่างเงี้ยนะตอนเย็นแล้วราคาอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ต้องต่อคิวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเราอาจจะมีหน่วยของลูกค้าคนไข้ VIP อย่างเงี้ยเราก็เก็บเงินเขาอีกในระดับหนึ่งคล้ายๆกับโรงพยาบาลเอกชนอย่างเงี้ยไม่ต้องต่อคิวนะหรือเราอาจจะบอกว่าโอ้โหตอนนี้เราโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้หมอเยอะมากนะซึ่งบางขั้นตอนมันใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับเราอาจจะเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียกคิวเรียกอะไรต่างๆในงานรูทีนในงานระดับหน้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยนะครับแต่ผู้บริหารระดับสูงต้องวางกลยุทธ์ใช่ไหมเราต้องลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์เราต้องลงทุนพัฒนา IT นะหรือเราอาจจะต้องอีกกลยุทธ์หนึ่งอาจจะบอกเฮ้ยเราต้องสร้างตึกขึ้นมาใหม่ละสร้างตึกขึ้นมาใหม่เนี่ยจะสร้างตรงไหนสร้างที่นี่เลยข้างๆกันหรือว่าจะไปสร้างอีกอำเภอหนึ่งอ่ะอย่างเช่นในเมืองนครพนมอาจจะไปสร้างอีกอำเภอหนึ่งใกล้ๆสกลนครเพื่อจะได้ดึงลูกค้านะทางนครพนมได้สกลนครได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยไม่ต้องลูกค้าจะได้ไม่ต้องเดินทางไปถึงสกลนครนะแล้วอย่างเช่นลูกค้าในอำเภอที่อยู่ระหว่างทางอาจจะมาที่โรงพยาบาลตรงนี้ก็ได้ถูกไหมอันนี้ทั้งหมดนี้ใช้ลงทุนสูงนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้าน IT ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านการสร้างนะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับระดับการลงทุนสูงๆแล้วใช้ประโยชน์ระยะยาวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นการวิเคราะห์ระดับธุรกิจนะครับหรือระดับองค์กรนี่แหละนะต่อไประดับหน่วยธุรกิจหรือ business unit level นะครับในระดับหน่วยธุรกิจก็คืออ่ะง่ายๆให้หนูยกให้เข้าใจง่ายๆก็คือในระดับแผนกนะในระดับแผนกต่างๆว่าแต่ละแผนกเนี่ยเขาควรจะมีนโยบายหรือมีแผนกลยุทธ์อะไรเพื่อให้แผนกของเขาบรรลุวัตถุประสงค์ได้อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นแผนกผลิตนะแผนกผลิตเนี่ยจะมีกลยุทธ์ยังไงให้แผนกผลิตเขาผลิตได้รวดเร็วแล้วก็ของเสียน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบให้ประหยัดที่สุดใช้แรงงานให้ประหยัดที่สุดเขาก็จะต้องมีการวางแผนอันนี้เรียกว่าแผนระดับ business unit นะครับหรืออย่างเช่นงานขายจะทำยังไงให้ขายได้เยอะนะอาจจะมีการวางแผนการตลาดจับคู่โปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะมีการจัดทำบัตรสมาชิกแลกแต้มเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาให้ซื้อกับเราบ่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าระดับหน่วยธุรกิจก็คือระดับแผนกนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นระดับหน้าที่ระดับหน้าที่ก็คืองานรูทีนอย่างที่เราคุยกันในบทที่1นะระดับปฏิบัติการจะทำอย่างไรให้ระดับปฏิบัติการมันทำงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพนะครับปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในส่วนต่างๆในรูทีนต่างๆเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพเมื่อเอารูทีนพอรูทีนแต่ละรูทีนมันมีประสิทธิภาพเนาะมันเอารูทีนมาประกอบกันเป็นโปรเซสมันก็จะเกิดประสิทธิภาพเมื่อหลายๆโปรเซสมาประกอบกันมันก็เป็นเฟิร์มถูกไหมเป็นบิสเนสเฟิร์มทั้งเฟิร์มมันก็เกิดประสิทธิภาพเพราะอย่าลืมนะว่าแต่ละโปรเซสสุดท้ายแล้วแต่ละโปรเซสมันเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์นะคราวนี้เรามาพูดถึงระบบสารสนเทศคำถามอาจารย์คือระบบสารสนเทศเนี่ยมันจะเอามาช่วยตอบกลยุทธ์ได้อย่างไรล่ะถูกไหมครับมันจะเอามาช่วยตอบกลยุทธ์ได้อย่างไรจากที่พูดมาเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ในกลยุทธ์ทั้ง3ระดับเนี่ยถ้าหนูนึกภาพดีๆไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นระดับแผนกหรือระดับหน่วยธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการปัจจุบันนี้มันเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยกันทำงานหมดแล้วถูกไหมลูกนะครับมันเอาระบบสารสนเทศมาช่วยในการทำงานหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังมองว่าแล้วระบบสารสนเทศมันเอามาซัพพอร์ตกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องกลยุทธ์นะเขาก็จะมีโมเดลหนึ่งโมเดลทางการแข่งขันนะครับเขาเรียกว่า
competitive force model นะรูปจะอยู่ในหน้า72นะครับคนคิดค้นนะครับเกี่ยวกับแบบจำลองเนี้ยหรือโมเดลนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาชื่อว่าพอตเตอร์นะครับไมเคิลอีพอตเตอร์ไมเคิลอีพอตเตอร์เนี่ยนะครับเขาได้บอกว่าถ้าเราจะเหนือคู่แข่งได้ถ้าเราจะเอาชนะคู่แข่งได้เราต้องเอาชนะองค์ประกอบ5เรื่องต่างๆดังนี้นะการวางกลยุทธ์ของเขานะเขาบอกว่าเราต้องเอาชนะองค์ประกอบ5องค์ประกอบต่างๆดังนี้ให้ได้1เรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งขันนะครับเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งขันคู่แข่งขันคือใครคู่แข่งขันก็คือคนที่ทำกิจการเหมือนเรานี่แหละนะครับในปัจจุบันนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าคู่แข่งของเรานะหรือ competitor นะครับต่อไปนะครับถ้าในรูปนะในรูปโมเดลเนี่ยไอตัวคู่แข่งเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยนะตรงรูปสีดำๆนะในหนังสือหน้า72นะอยู่ตรงกลางนะครับที่เป็นลิเวอรี่นะครับต่อไปนะครับแล้วเราจะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรล่ะการจะเอาชนะคู่แข่งนะตัวยกตัวอย่างเช่นนะถ้าในหลักการตลาดหนูจะได้เรียนมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์สวอตใช่ไหมวิเคราะห์จุดแข็งวิเคราะห์จุดอ่อนวิเคราะห์โอกาสวิเคราะห์อุปสรรคนะครับวิเคราะห์สวอตเสร็จวิเคราะห์มาร์เก็ตติ้งมิกโปรดักต์ไพรซ์เพรสโปรโมชั่นใช่ไหมที่เราจะทำอย่างไรให้เราอยู่เหนือคนอื่นเขาได้ให้ชนะคู่แข่งของเราได้นะครับต่อไปนอกจากองค์ประกอบด้านคู่แข่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ผู้ค้ารายใหม่ผู้ค้ารายใหม่ก็คือเมื่อเขาเกิดขึ้นเขาก็จะกลายมาเป็นอะไรเรานะเขาก็จะกลายมาเป็นคู่แข่งของเรานะครับคู่ค้ารายใหม่เนี่ยผู้ค้ารายใหม่เนี่ยข้อดีนะของมันก็คืออะไรไอตัวผู้ค้ารายใหม่มันก็ลอกเรียนแบบพวกเราได้ถูกไหมมันก็สร้างธุรกิจมาแข่งกับเราได้โดยที่เราเนี่ยมีการลองผิดลองถูกทำนู่นทำนี่มาแล้วอยู่ๆผู้ค้ารายใหม่ก็เปิดบริษัทขึ้นมาแข่งกับเราเผลอๆอาจจะมีการลงทุนในเทคโนโลยีได้ดีกว่าเราด้วยเพราะว่าบางทีเราไปติดเกี่ยวกับระบบงานแบบเดิมนะคนยังทำงานแบบกระดาษเยอะอยู่เลยอยู่ๆจะมาเปลี่ยนไอ้คนรายใหม่มันก็เปลี่ยนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กรเลยอย่างเงี้ยอยู่ๆเราจะมาเปลี่ยนเป็นระบบคอมพิวเตอร์แข่งกับเขาไอ้พวกพนักงานแบบเดิมก็ยังบอกว่าเอ้ยฉันทำกระดาษฉันทำระบบกระดาษมาแล้วมาเปลี่ยนแปลงฉันทำไมอะไรเงี้ยเฮ้ยกลายเป็นว่าผู้แข่งรายใหม่เนี่ยเผลอๆเขามีรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้ดีกว่าเราอีกนะครับอ่ะต่อไปนอกจากคู่แข่งเดิมคู่แข่งใหม่อย่าลืมเรื่องสินค้าทดแทนนะครับสินค้าทดแทนก็คืออะไรนะครับไม่กินอันนี้ไปกินอันอื่นได้ไหมนะเช่นนะครับไม่กินโค้กไปกินน้ำเปล่านะหรือไม่กินโค้กไปกินชาเขียวอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสินค้าทดแทนไม่ใช่สินค้าเหมือนกันนะโค้กกับเป๊ปซี่นี่เรียกว่าสินค้าเหมือนกันก็คือน้ำอัดลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าโค้กกับชาเขียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสินค้าทดแทนนะครับหรืออย่างเช่นไม่ใช้กล้องฟิล์มและในหนังสือนะ75เขาบอกไอสินค้าทดแทนบอกว่าไม่ใช้กล้องฟิล์มและแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนรูปแบบจากกล้องฟิล์มไปเป็นกล้องดิจิตอลอย่างเงี้ยอันนี้มันคนละรูปแบบกันนะครับมันเอามาแทนกันได้หรือปัจจุบันนี้บอกว่ากล้องดิจิตอลก็ไม่ใช้และไปใช้อะไรและกล้องมือถืออย่างเงี้ยเรียกว่าสินค้าทดแทนกล้องในมือถือปัจจุบันนี้ก็ล้ำสมัยกว่ากล้องดิจิตอลไปแล้วด้วยซ้ำกล้องฟิล์มไม่ต้องพูดถึงนะครับต่อไปองค์ประกอบถัดไปนะครับอำนาจการต่อรองของผู้ซื้ออาจารย์ไปที่หนังสือหน้า76แล้วนะครับอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อนะครับแล้วผู้ซื้อคือใครผู้ซื้อก็คือลูกค้าใช่ไหมบางครั้งลูกค้ามีอำนาจต่อรองกับเราไหมมีนะลูกนะบางครั้งลูกค้าบอกว่าไม่ซื้ออันเนี้ยของคุณไม่ดีระบริการคุณไม่ดีถ้าคุณอยากขายฉันคุณต้องลดราคาให้ฉันถ้าคุณอยากขายฉันคุณต้องมีการรับประกันให้ฉันถ้าลูกค้าเขามีแบบนี้แล้วเราต้องยอมเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าอำนาจการต่อรองของลูกค้าถูกไหมครับอำนาจการต่อรองของลูกค้ามันจะเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะว่า
มีบริษัทอื่นมีคู่แข่งเนี่ยให้บริการที่ดีกว่ามีโปรโมชั่นที่ดีกว่ามีราคาที่ถูกกว่าหรือมีอะไรมีการทำสัญญาลดราคงลดราคากันมีการให้วงเงินเครดิตติดหนี้ได้นะหรือมีการให้ดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีการให้วงเงินเครดิตสูงๆอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะไปเลือกคนอื่นก็ได้ถูกไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อนะครับต่อไปนะครับอำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ตัวสุดท้ายตัวที่5อำนาจการต่อรองของผู้ขายผู้ขายมีอำนาจการต่อรองกับเราไหมลูกมีนะผู้ขายบางคนนะนะครับไอ้ส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อของอ่ะซื้ออ่ะอย่างเช่นจะซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิตอ่ะลูกหนูจะไปซื้อวัตถุดิบเข้ามาผลิตมันจะต้องไปดีลกับซัพพลายเออร์ถูกไหมถ้าซัพพลายเออร์บอกว่าฉันมีของแบบนี้แบบนี้ฉันให้ส่วนลดคุณได้เท่านี้ฉันจะส่งของมาให้คุณเนี่ยส่งวัตถุดิบมาให้คุณเอาไปใช้ผลิตเนี่ยได้ในระยะเวลานี้เวลานี้หรือถ้าคุณซื้อเยอะฉันจะให้ลดถ้าคุณซื้อไม่เยอะฉันไม่ให้นะอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้ขายเนี่ยหรือซัพพลายเออร์เนี่ยเขาเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจกับเราแล้วนะเขาเรียกว่าเข้ามามีอำนาจต่อรองกับเรานะครับคือบางทีผู้ขายคนนั้นเขาต้นทุนถูกมากเนาะต้นทุนถูกมากราคาของถูกมากเขาก็อาจจะมีเรื่องมาต่อรองเราอย่างเรื่องอื่นเช่นต้นทุนถูกจริงนะแต่ฉันส่งช้าต้นทุนถูกจริงนะแต่คุณรับผิดชอบค่าขนส่งเองอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็มีเขาเรียกว่าอำนาจการต่อรองจากผู้ขายนะครับอาจารย์ถามหนูมาถึงจุดนี้อาจารย์ถามหนูว่าไอ้5แรงกดดันทั้ง5ด้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเดิมคู่แข่งใหม่สินค้าทดแทนอำนาจการต่อรองของไบเออร์หรือก็อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อเนาะและอีกอันนึงสุดท้ายก็คืออำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ตอนนี้คำถามอาจารย์ที่อยากจะถามหนูคือถ้าองค์กรใช้ระบบสารสนเทศนะครับมันช่วยให้ลดแรงกดดันพวกนี้ได้หรือไม่นะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างหนึ่งเข้ามาเช่นแรงกดดันกับคู่แข่งถ้าเราเอาระบบ e-commerce เข้ามา e-commerce เนี่ยแรงกดดันจากคู่แข่งลดไหมลูกลดนะครับถ้าคู่แข่งในตลาดเหมือนกันทั้งหมดยังขายเป็นขายหน้าร้านแต่หนูเปิดระบบขายแบบออนไลน์ขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้หนูชนะคู่แข่งได้แล้วลดแรงกดดันจากคู่แข่งไปได้แล้วเพราะอะไรขายออนไลน์หน้าร้านหนูก็ไม่ต้องเช่าต้นทุนหนูก็ถูกไหมต้นทุนหนูถูกแล้วก็หน้าร้านไม่ต้องเช่าพนักงานก็ไม่ต้องเช่ากระดุมกระดาษที่จะต้องออกเอกสารก็ลดลงถูกไหมกระบวนการบางทีส่วนใหญ่ขายออนไลน์มันเป็นขายสดใช่ไหมกระบวนการในการติดตามนี่ก็ลดลงต้นทุนต่างๆลดลงหนี้สูงหนี้ศูนย์ก็หายไปนะแล้วของหนูก็ได้ถูกด้วยแสดงว่าตอนนี้ถ้าหนูเอาระบบ IT เข้ามาอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะถ้าหนูเอาระบบ IT เข้ามาเหนือคู่แข่งได้แล้วและที่สำคัญอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อก็ลดลงเพราะอะไรหนูดูนะทุกวันนี้หนูไปซื้อของเขาออนไลน์เนี่ยหนูแทบจะทำงานเองหมดถูกไหมเลือกของใส่ตะกร้าก็ทำเองทำหน้าที่แทนคนขายทำหน้าที่แทนแคชเชียร์คิดเงินนะสรุปเองเองหมดใส่เองจ่ายเองรับใบเสร็จเองตัดบัญชีธนาคารเองเห็นไหมลูกกลายเป็นลูกค้ายอมทำทุกอย่างเลยนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะระบบนี้มันสะดวกสบายระบบนี้มันราคาถูกต้นทุนต่ำระบบนี้มันประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้แสดงว่ามันลดอำนาจการต่อรองจากลูกค้าได้ถูกไหมครับนะครับคราวนี้นะถ้าอาจารย์ขายของออนไลน์นะสมมติอาจารย์พัฒนาระบบขายของออนไลน์อย่างที่พูดกันเนี่ยขายได้ปริมาณเยอะๆเยอะมากเยอะกว่าคู่แข่งคนอื่นเลยอาจารย์ก็ต้องของหมดเร็วถูกไหมสินค้าอาจารย์หมดเร็วพอสินค้าหมดเร็วเราก็ไปดีลกับซัพพลายเออร์บอกว่ามาส่งชั้นล็อตใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นซัพพลายเออร์อยากขายเราไหมลูกอยากขายเราพออยากขายเราเนี่ยการระบบเครดิตนะระบบเครดิตซัพพลายเออร์ก็บอกว่าโอเคงั้นเอาให้ติดเงินเชื่อได้
60วันสมมุติซัพพลายเออร์ให้แบบนี้ทำไมซัพพลายเออร์อยากขายเราล่ะไม่ขายสดด้วยนะขายเชื่อด้วยนะซัพพลายเออร์อยากขายเพราะว่าขายคนนี้แหละมันขายของได้เร็วเพราะว่าเดี๋ยวคนนี้มันก็ต้องสั่งสินค้ากับเราอีกแล้วสต็อกสินค้ามันหมดเร็วซัพพลายเออร์ก็อยากขายซัพพลายเออร์ก็ลดเงื่อนไขต่างๆเช่นให้ส่วนลดให้ระยะเวลาเครดิตก็คือระยะเวลาติดหนี้ได้นานขึ้นให้วงเงินเครดิตสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะอาจารย์บอกไม่พออาจารย์สร้างระบบขายออนไลน์ไม่พออาจารย์บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสร้างระบบไหนๆก็สร้างระบบคลังสินค้าแล้วพอเอาตัดสต็อกสินค้าออกไปขายแล้วอาจารย์สร้างระบบคลังให้มันให้ซัพพลายเออร์ให้ผู้ขายอ่ะมันเข้ามาลิงก์กับระบบคลังของอาจารย์ได้เมื่อของหมดเมื่อของใกล้หมดมันจะเด้งไปที่ซัพพลายเออร์เลยว่าสินค้าชนิดนี้ที่ร้านอาจารย์ขจิตกำลังจะหมดคุณเตรียมส่งได้แล้วจะคอนเฟิร์มการส่งหรือไม่ให้คอนเฟิร์มกับทางร้านอาจารย์ขจิตเลยนะครับทางผู้ผลิตก็ทางผู้จำหน่ายตัวซัพพลายเออร์ก็เข้ามาดูยอดสต็อกสินค้าได้เมื่อสินค้าใกล้หมดซัพพลายเออร์ก็มากดยืนยันว่าโอเคฉันจะเอาของไปส่งคุณแล้วเฮ้ยดีขึ้นอีกไหมถ้าอาจารย์ทำระบบแบบนี้นะครับซัพพลายเออร์ไม่ต้องรออาจารย์ออกใบสั่งซื้อไม่ต้องรอให้อาจารย์เสียเวลาไม่ต้องรอว่าเฮ้ยเขาจะไปเช็คสต็อกไหมเขาจะมาสั่งซื้อกับฉันไหมอาจารย์บอกมานี่เธอกับฉันมาเชื่อมกันระหว่างร้านอาจารย์ขจิตกับคนส่งสินค้ามาให้ร้านอาจารย์เชื่อมกันเลยกับซัพพลายเออร์และซัพพลายเออร์เห็นเมื่อของหมดซัพพลายเออร์ของมาส่งอย่างนี้ซัพพลายเออร์อยากขายกับเราไหมลูกอยากเชื่อมระบบกับเราไหมอยากนะแล้วก็ให้เครดิตเราสูงได้แสดงว่าตอนนี้อาจารย์เอาไอทีนะมาช่วยทั้งชนะคู่แข่งมาช่วยทั้งลดอำนาจการต่อรองจากผู้ซื้อมาช่วยทั้งลดอำนาจการต่อรองจากผู้ขายได้ถูกไหมลูกนะครับแล้วถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไอ้ผู้แข่งขันรายใหม่หรือสินค้าทดแทนมันก็จะลดแรงกดดันลงได้นะครับเพราะอะไรนะหลังจากนั้นอาจารย์มีระบบแบบนี้อีกลูกอาจารย์มีระบบติดตามลูกค้าคุณซื้อสินค้าของฉันไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะใช้ดีไหมมีฟีดแบคอะไรไหมนะครับมีคอมเมนต์อะไรไหมหรือเวลามีสินค้าที่ลักษณะคล้ายๆกับที่ลูกค้าคนนี้ชอบซื้ออ่ะสมมุติลูกค้าคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะลูกค้าเป็นนักศึกษาผู้หญิงอาจจะมีระบบนะมีระบบฉลาดเลยวิเคราะห์ได้นะครับลูกค้านักศึกษาผู้หญิงชอบซื้อลิปสติกสีแดงนะถ้าเมื่อชอบซื้อลิปสติกสีแดงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยชอบซื้อนะหรือชอบซื้อลิปสติกเสร็จก็จะซื้อไอไลเนอร์ด้วยไปกรีดตาด้วยนะครับกรีดตาเนี่ยชอบของแบบนี้แบบนี้เมื่อซื้อที่กรีดตาชอบซื้อมาสคาร่าด้วยเฮ้ยวันหนึ่งอาจารย์มีโปรโมชั่นดีกว่าไหมหลังจากที่อาจารย์รู้พฤติกรรมคนและลูกค้ากลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วอาจารย์ก็มีระบบส่งเมลไปเลยฉันมีสินค้าใหม่จะแนะนำคุณลิปสติกสีแดงสีชมพูสีนูดออกมาใหม่สนใจไหมเหมือนชมพูที่เธอชอบแต่อันนี้อ่อนกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมลูกนะครับเมื่อซื้อลิปสติกตัวใหม่นี้แล้วจะมีส่วนลดในการซื้อไอไลเนอร์หรือมาสคาร่าอย่างเงี้ยนะครับและแถมขนตาปลอมให้อีกหนึ่งชุดแสดงว่าอาจารย์มีระบบในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งหมดของอาจารย์เลยอาจารย์กลั่นกรองมาหมดแล้วนะครับว่าลูกค้าวัยนี้อายุเท่านี้รายได้เท่านี้อาชีพนี้ชอบซื้ออันนี้แหละซื้ออันนี้และจะซื้ออันนี้ตามมานะอาจารย์มีระบบประมวลผลทางธุรกิจจากฐานข้อมูลเยอะๆของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เอาระบบนี้ไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งอีเมลไปส่งเมสเซจไปส่งวอลเชอร์ส่งส่วนลดไปให้นะครับส่งคูปองส่วนลดไปบอกว่าถ้าเธอซื้อเข้ามาซื้อในเว็บชั้นภายใน10วันนี้เธอจะได้ส่วนลดตามนี้ตามนี้อ่ะกลายเป็นลูกค้าก็ติดเราถูกไหมชื่นเขาเรียกว่าอะไรประทับใจในบริการของเราลูกค้าก็อยู่กับเราถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรารักษาลูกค้าได้เหนียวแน่นแล้วเนี่ยลูกค้าผู้ค้ารายใหม่ก็เข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าเรายากถูกไหมลูกเดี๋ยวนี้อาจารย์มีระบบแบบนี้ด้วยนะถ้าคุณเป็นลูกค้าฉันคุณไปแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิกร้านค้าฉันคุณจะได้ส่วนลดเพื่อนคุณก็จะได้ส่วนลดเหมือนฟู้ดแพนด้าหนูเห็นไหมแนะนำถ้าเอา ID นี้ไปแนะนำลูกค้าใหม่เพื่อนเข้ามาสมัครปุ๊บตัวคนแนะนำก็ได้ส่วนลดตัวเพื่อนใหม่ก็ได้ส่วนลดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยแสดงว่าเราได้มีการวางระบบทั้งหมดแล้วก็บริการลูกค้าได้ดีพอบริการลูกค้าได้ดีลูกค้าก็เขาเรียกว่าอะไร
จงรักภักดีกับเราเมื่อลูกค้าจงรักภักดีกับเราลูกค้าก็ไม่อยากเปลี่ยนไอ้คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาก็หมดโอกาสเห็นไหมลูกนะครับคราวนี้เขาเลยบอกเฮ้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยการจะลดแรงกดดันทั้ง5ด้านไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเดิมคู่ผู้ค้ารายใหม่สินค้าทดแทนผู้ซื้อผู้ขายเราจะลดแรงกดดันจากพวกนี้ได้เราต้องมีแผนกลยุทธ์นะซึ่งแผนกลยุทธ์ในที่นี้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะมีเขาก็จะนำเสนอแผนกลยุทธ์มากมายเลยตั้งแต่หน้า77เป็นต้นไปนะครับแต่อาจารย์จะไม่พูดทุกตัวอาจารย์จะเลือกมาพูดบางตัวนะซึ่งอาจารย์เลือกกลยุทธ์ทั้งหมดมาพูดให้หนูฟังเนี่ย6ตัวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้การบ้านของบทที่2ไปนะครับเดี๋ยวฟังอาจารย์ไปก่อนนะครับอาจารย์จะให้การบ้านของบทที่2นะแต่ฟังอาจารย์สอนก่อนนะครับไปที่หน้า79กลยุทธ์ที่1ที่อาจารย์จะสอนคือ Cost Leadership Strategy กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำขายของถูกนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้หนูฟังเลยนะธุรกิจขายสินค้าที่ขายของได้ในราคาถูกนะครับแม็กเซเว่นเนี่ยขายของไม่ถูกถูกไหมลูกของเซเว่นนี่ไม่ถูกนะราคาเท่าๆกับท้องตลาดเลยนะโลตัสก็ไม่ได้ถูกมากถูกไหมแต่ที่ถูกแน่ๆที่ไหนลูกวัตสันเอ้ยไม่ขอโทษไม่ใช่วัตสันแมคโครอาจารย์ขอโทษทีแมคโครขายของถูกใช่ไหมแมคโครโดโดขายของถูกร้านพลอยขายของถูกไหมถูกนะโดโดนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในนครพนมร้านพลอยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในนครพนมร้านใหม่ซูเปอร์อย่างเงี้ยโอ้โหอาจารย์เห็นคนไปต่อแถวเต็มเลยเพราะของเขาถูกมีของเยอะด้วยนะครับแมคโครอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าช่วงเทศกาลไม่ต้องพูดถึงแมคโครนี่ต่อคิวยาวเหยียดเลยคำถามอาจารย์เขาเอาระบบสารสนเทศมาช่วยอย่างไรบ้างให้ต้นทุนเขาต่ำได้เนี่ยพวกเนี้ยเขาเป็นคอร์สลีดเดอร์ชิพเขาใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ำขายของถูกแต่ถ้าหนูสังเกตดีๆนะหลายๆร้านพวกเนี้ยเขามีระบบมาช่วยหมดเลยต้นทุนเขาเลยถูกนะมันมีระบบอะไรบ้างล่ะมาช่วยที่ทำให้แมคโครต้นทุนมันถูกอ่ะนอกจากแมคโครอาจารย์ยกตัวอย่างอีกอันนึงอันนี้จะเห็นภาพได้ชัดมากสายการบินโลคอสลูกแอร์เอเชียนกแอร์นะราคาตั๋วถูกกว่าการบินไทยมากถูกกว่าเป็นพันเลยนะครับแต่หนูสังเกตดีๆแอร์เอเชียเขามีแค่จองในเว็บไซต์เขาไม่มีจองเขาจะไม่มีเคาน์เตอร์อยู่ที่สนามบินเคาน์เตอร์ที่สนามบินมีซื้อตั๋วได้แต่เก็บเงินแพงมากแต่ถ้าสนามบินบ้านเราอย่างสนามบินนครพนมเนี่ยมันไม่มีการบินไทยถ้าการบินไทยนะจะมีพนักงานมานั่งขายตั๋วแล้วก็คิดชาร์จนิดเดียวไม่แพงแต่ถ้าเป็นแอร์เอเชียแอร์เอเชียจะไล่ไปขายในระบบไปซื้อตั๋วในระบบหมดเลยนะเพราะเขาไม่จ้างพนักงานมานั่งตามเคาน์เตอร์แต่ตรงเคาน์เตอร์มีพนักงานไหมที่สนามบินมีแต่ขายตั๋วแพงมากแพงกว่าซื้อที่ออนไลน์นะครับหนูเห็นไหมว่า Air Asia เนี่ยเขาลดพนักงานตอนไปเช็คอินถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินตอนไปเช็คอินเขาพยายามจะให้เช็คอินด้วย QR code แล้วก็ไปปริ้นบอร์ดดิ้งพาสปริ้นตั๋วโดยสารเนี่ยโดยที่ไปที่พนักงานให้น้อยที่สุดระบบดรอปกระเป๋าระบบอะไรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เป็นอัตโนมัติหมดเขาลดคนไงลูกพอเขาลดคนลดการมีแคชเชียร์มีพนักงานให้บริการต้นทุนสินค้าเขาก็ต่ำถูกไหมการบริการบนเครื่องก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมอาหารไม่ต้องมีให้ใช่ไหมลูกต้นทุนเขาก็ต่ำเขาเนี่ยที่สำคัญอย่างแอร์เอเชียจะยกตัวอย่างเลยเขามีระบบจองออนไลน์จองตั๋วโดยสารเนี่ยจ่ายค่าตั๋วโดยสารออนไลน์อย่างเงี้ยนะถ้าอยากจ่ายค่าตั๋วถ้าไม่อยากจ่ายออนไลน์ปิ้นตั๋วไปจ่ายเซเว่นเขาก็ไปจับมือร่วมกับเซเว่นไปเหมือนกับไปแบ่งเงินกันค่าบริการกันเซเว่นก็ยิ่งอยากทำเพราะเซเว่นบอกเดี๋ยวฉันจะรับเงินให้เองแต่ฉันขอเก็บค่าธรรมเนียมสัก30-50ที่ฉันก็ขอเก็บอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาพยายามเอาระบบนะเข้ามาช่วยหรือไปพึ่งพาระบบของคนอื่นให้ระบบของคนอื่นเนี่ยช่วยทำแทนเขาเหมือนเอาไปให้เซเว่นเก็บตังค์ให้อย่างเงี้ยต้นทุนเขาก็จะถูกลงได้มากเลยนะครับอันนี้คืออาจารย์ยกตัวอย่างที่เขาเอา IT เข้ามาใช้ถ้าในหนังสือหน้า79มันจะเป็นตัวอย่างของ Walmart Walmart คืออะไร Walmart ก็เหมือนบิ๊กซีบ้านเราเอาง่ายๆเป็นบิ๊กซีขนาดใหญ่นะบิ๊กซีเหมือนบิ๊กซีสาขาใหญ่ๆเลยเหมือนบิ๊กซีในกรุงเทพอย่างเงี้ยอ่ะ
อันนั้นก็คือวอลมาร์ทขายของทุกอย่างนะครับขายยาขายของสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคอาหารอะไรอย่างเงี้ยขายหมดนะครับในหนังสือเขาจะยกตัวอย่างของวอลมาร์ทอ่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งถัดมานะครับกลยุทธ์เรื่องของ differentiate strategy หรือ differentiation strategy กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้านะครับทำยังไงให้สินค้าเราต่างจากคนอื่นจะทำยังไงให้สินค้าหรือบริการเราต่างจากคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นนะอาจารย์ยกตัวอย่างเลยนะครับ Google ปกติมันเป็น search engine ถูกไหมลูก Google เป็น search engine ในการเสิร์ชหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าหนูดูดีๆปัจจุบันนี้ Google เนี่ยมันมีการบริการที่ทำให้คนอยากเสิร์ชของ Google มากขึ้นเพราะมันมีระบบอำนวยความสะดวกเข้ามาอีกเยอะขึ้นนะเช่น Google Map Google Earth เคยใช้กันไหม Google Map นี้ทำอะไรลูก Google Map คือไปเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ถูกไหมนะครับถ้าเป็น Google Earth เนี่ยหนูจะซูมดูของจริงได้เลยนะเป็นเหมือนภาพถ่ายดาวเทียมได้เลยนะ Google Earth แล้วก็หมุนตามโลกได้เลยรอบโลกได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ Google มีระบบพัฒนาเอามาต่อยอดเชื่อมกับระบบ Search Engine Search Engine ก็ที่หนูเข้า Google ไว้ Search เนี่ยเดี๋ยวนี้มีระบบต่อยอดหมดซึ่ง Google ไปผูกกับอะไรบ้างลูกนะนอกจาก Google Map Google Earth ปัจจุบันนี้ Google ไปผูกกับ Gmailถูกไหม Gmail ก็คือเป็นอีเมลของ Google มันก็ผูกกันหมดนะไปผูกกับ Google Calendar Calendar คือระบบปฏิทินโอ้โหเดี๋ยวนี้มันซัพพอร์ต user หมดเลยนะสมมุติว่าหนูใช้บัญชี Gmail ไปจองตั๋วโรงแรมไป booking โรงแรม booking.com แล้วใส่บัญชี Gmail หนูเชื่อไหมมันจะแอดบัญชี Gmail แอดวันจองโรงแรมวันเช็คอินเนี่ยไปที่ Google Calendar ไปที่ปฏิทินของหนูแล้วเดี๋ยวเวลาใกล้ถึงวันเช็คอินมันจะเด้งเตือนเข้ามาในเมสเสจโทรศัพท์ว่าคุณถึงเวลาเนี่ยพรุ่งนี้คุณจะต้องไปเช็คอินที่โรงแรมนี้เวลากี่โมงเฮ้ยเดี๋ยวนี้บริการเนี่ยมันครอบคลุมไปหมด Google สร้างความแตกต่างสูงมากเพราะมันเอาแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาจับด้วยหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีอย่างง่ายๆเช่นการฟู้ดแพนด้าอย่างเงี้ยนะฟู้ดแพนด้าแต่ปัจจุบันฟู้ดแพนด้าก็มีคู่แข่งถูกไหมฟู้ดแพนด้าก็มีคู่แข่งคือไลแมนมีคู่แข่งคืออะไรกราฟอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เขาจะสร้างความแตกต่างของฟู้ดแพนด้าได้อย่างไรล่ะที่จะแตกต่างกับไลแมนกับกราฟนะครับหนูรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกไลแมนพวกกราฟเนี่ยคนมาสมัครที่เป็นไรเดอร์เนี่ยไรเดอร์อยากทำงานตอนไหนก็เปิดแอปขึ้นมาทำได้นะครับแต่ Food Panda เนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะไรเดอร์ของ Food Panda เป็นเหมือนพนักงานส่งของของเขาเลยมีการเข้างานเป็นกะเป็นเวลาตามนั้นถ้าคุณไม่เข้าตามนั้นคุณโดนปรับนะเห็นไหม Food Panda เขาเริ่มสร้างความแตกต่างไม่ใช่ระบบสมัครใจอยากขับตอนไหนก็ได้แต่ Food Panda มีระบบบริหารไรเดอร์นะครับแล้ว Food Panda เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเชื่อมระบบจ่ายเงินกับบัญชีธนาคารถูกไหมลูกหักจากธนาคารหักจากบัตรเครดิตก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เหมือนกับเซเว่นเริ่มสร้างความแตกต่างคือเซเว่นมี all member ถูกไหมลูกร้านค้าโชห่วยทั่วไปหรือร้านขายปลีกทั่วไปไม่มีระบบ member แต่เซเว่นมี all memberนะซึ่ง all member นี้ถ้าหนูเข้าไปในไอ้แอป all member มันไปผูกกับ True Money Wallet ได้ถูกไหมทำไมเขาทำได้ล่ะเขาเป็นบริษัทของ True เหมือนกันเป็นเครือ CP เหมือนกันหมด CP All กับ True อย่างเงี้ยมันเป็นของ CP ถูกไหมเขาก็เชื่อมระบบพวกนี้ได้หมดพอเชื่อมระบบพวกนี้จ่ายเงินผ่าน True Money Wallet ก็ได้จ่ายถ้าจ่ายผ่าน True Money Wallet หรือจ่ายผ่าน7 App คือเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์ของเซเว่นก็ได้นะครับหนูจะได้แต้มเพิ่มเห็นไหมเพราะเขาเอากลยุทธ์เนี่ยพวกพันธมิตรพวกบริษัทย่อยอะไรต่างๆเนี้ยมาจับมือร่วมกันเพราะฉะนั้นมันสร้างความแตกต่างได้ไหมได้เพราะอะไรมีระบบสะสมแต้มมีระบบให้คะแนนมีระบบของรางวัลนะมีระบบให้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยแอปเซเว่นไอ้ร้านค้าปลีกเนี่ยซื้อของเซเว่นเนี่ย
เราก็อยากจ่ายมากกว่าไปซื้อของที่ร้านโชห่วยทั่วไปร้านค้าปลีกที่เป็นซุปเป็นมินิมาร์ททั่วไปถูกไหมเพราะเซเว่นเนี่ยมันมีการเก็บคะแนนสะสมได้ทุกสาขานะเขาก็จะมีระบบสตุ้งสแตมป์แลกของซึ่งซื้อที่ไหนก็ได้เนี่ยนะครับการให้บริการเขาแตกต่างจริงๆการสร้างความแตกต่างไม่ได้จำเป็นว่าต้องแตกต่างแค่ตัวผลิตภัณฑ์นะลูกนะแต่ตัวกระบวนการบริการก็สร้างความแตกต่างได้นะครับต่อไปกลยุทธ์ที่3นะครับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมนวัตกรรมคือของใหม่ลูกนะครับไม่ใช่ของเดิมแล้วไม่ใช่ของเดิมแต่บริการดีขึ้นง่ายขึ้นไม่ใช่คำว่านวัตกรรมนี่คือของใหม่เลยมีการคิดค้นใหม่ๆนะเป็นของที่ล้ำขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่น Apple ผลิต iPhone อย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเนี่ย Apple มันก็เป็นแค่ผลิตเครื่อง Mac ก็คือเครื่อง Desktop เครื่องโน้ตบุ๊กนะแต่ปัจจุบันนี้ Apple นะก็เป็นผู้นำในการทำสมาร์ทโฟนถูกไหมเขาก็พยายามคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆว่าจะเอาพวกไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เอาเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ได้ยังไงนะกล้องดิจิตอลเมื่อก่อนขายดีกันนะปัจจุบันนี้ Apple ชนะนะครับชนะบริษัทกล้องดิจิตอลไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะ Apple ไม่ได้ทำแค่โทรศัพท์ขายไม่ได้ทำแค่คอมพิวเตอร์ขายแต่ทำกล้องดิจิตอลขายด้วยปัจจุบันนี้ iPhone 13 Pro นะมี3กล้องเข้าไปอีกถูกไหมเลนวายเลนอะไรมีรวมกันเข้าไปอีกนะรวมเข้าไปอยู่ใน Apple มีอะไรอีกที่เชื่อมกับ Apple นอกจากมีตัว iPhone นะผลิต iPhone ว่ะมีแท็บเล็ตถูกไหมลูกมี Apple Watch นาฬิกาซึ่งปัจจุบันนี้ลิงก์กันได้หมดเลยถูกไหมเพราะ Apple เขาคิดนวัตกรรมใหม่ๆของเขามาเรื่อยๆล่าสุดหูฟัง Apple ไปเป็นแบบอะไรแล้วแบบบลูทูธไปแล้วถูกไหมครับเมื่อก่อนสายหูฟังต้องเสียบปัจจุบันนี้ไม่ต้องเสียบถ้าหนูสังเกต Apple รุ่นหลังๆนะจะไม่มีรูเสียบหูฟังเมื่อก่อนจะมีอีกรูนึงเลยเป็นรูเสียบหูฟังรูชาร์จแบตอีกรูนึงรูเสียบหูฟังอีกรูนึงโทรศัพท์ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าของ Apple ถ้าหนูจะชาร์จแบตหนูต้องไม่มีหูฟังเพราะมันเสียบรูเดียวกันแล้วทำยังไง Apple ก็คิดนวัตกรรมใหม่ๆบอกว่าจริงๆมันก็เป็นกลยุทธ์การขายมันแหละนะครับเขาถึงบอกว่า Apple เนี่ยเรื่องอุปกรณ์นี่มันค่อนข้างจะเอาเปรียบนะ Apple ก็บอกว่างั้นหูฟังทำเป็นแบบบลูทูธเอาละกันถ้าเธออยากเสียบแบตชาร์จอยู่ฉันก็จะมีหูฟังแบบบลูทูธขายเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ Apple เขาก็พยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆและจริงๆนวัตกรรมเขาก็ระบบปฏิบัติการเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าหนูสังเกตถ้าใครเคยใช้เทียบกันเลยถ้าเคยใช้ Android กับใช้ iPhone เนี่ยต่างกันนะลูกนะระบบของ iPhone เสถียรกว่าแต่ iPhone จุกจิกเรื่องเยอะกว่าถ้าเป็น Android หนูจะโหลดนู่นโหลดนี่ใส่นู่นใส่นี่ใช้ได้หมดแต่ iPhone มันบอกว่ามันสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับแอปพลิเคชันของตระกูล Apple อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไปซิงค์เครื่องก็ซิงค์ของตระกูล Apple ได้ง่ายนะถ้าไปซิงค์เครื่องกับพวก Android พวกอะไรอย่างเงี้ยบางทีซิงค์ไม่ได้หรือบางทีข้อมูลมาไม่ครบอย่างเงี้ยนะครับApple มีอะไรออกมาอีก Apple มี iCloud เห็นไหม iCloud เอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้แบบว่าเฮ้ยคุณอยากเก็บข้อมูลใช่ไหมฉันจะไปแบ็กอัพใส่ iCloud ให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเริ่มเอาเทคโนโลยีหลายๆเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็รวมกันไปอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคราวนี้ Apple มันก็เลยกลายเป็นผู้นำด้านโทรศัพท์นะจริงๆ Apple เนี่ยหนูลองไปดูส่วนแบ่งการตลาดนะในโลกเลยนะ Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะส่วนแบ่งการตลาดสูงนะครับคู่แข่งถัดมาของเขาก็คือ Samsung นะครับอ่ะต่อไปนอกจากด้านนวัตกรรมแล้วนะครับอีกธุรกิจอีกกลยุทธ์หนึ่ง Growth Strategy ไปที่หน้า82แล้วนะครับ Growth Strategy คืออาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องการสร้างขยายสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจไปเรื่อยๆก็ขยายเชนไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าขยายอะไรขยายบริษัทร่วมขยายบริษัทลูกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าหนูดูอย่างในรูปเนี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์จะพยายามดูให้ถ้าในรูปเนี่ยมันก็จะมีโออิชิใช่ไหมโออิชิเนี่ยเอาอาจารย์ไม่เอาทุกตัวเนาะอาจารย์พูดเอาบางส่วนเนาะโออิชิเมื่อก่อนมันก็เป็นชาเขียวถูกไหมลูกพอเป็นชาเขียวถัดมาโออิชิมีบุฟเฟ่
นะภาษาอังกฤษเรียกบัฟเฟตนะมีโออิชิเป็นบุฟเฟ่นะถ้าหนูอยากกินอาหารญี่ปุ่นไปกินบุฟเฟ่ของโออิชิได้นะครับลักษณะบุฟเฟ่โออิชิก็เหมือนโออิชิเน่บ้านเรานี่แหละโอชิเน่นครพนมนี่แหละถ้าเป็นถ้าอย่างในจังหวัดอื่นในกรุงเทพเขาจะมีโออิชินะเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับหรือไม่ก็ปัจจุบันนี้เขาก็จะมีชาบูชิถูกไหมชาบูชิก็คือเป็นลักษณะของชาบูเป็นสายพานมานะโออิชิเดลิเวอรี่มีส่งด้วยนะโออิชิเนี่ยมีโทรสั่งส่งได้นะพวกอาหารญี่ปุ่นต่างๆมีส่งได้โออิชิมีแยกเป็นอะมิโนโอเคใช่ไหมนะครับล็อกโฮมนะครับหนูลองไปดูแล้วกันว่าโออิชิเขาแยกโออิชิราเมงใช่ไหมราเมงโออิชิอร่อยนะนะครับราเมงแชมเปี้ยนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับหนูก็ไปดูว่าเห็นไหมว่าโออิชิเนี่ยเขาพยายามแตกสายผลิตภัณฑ์เขาออกเป็นมีหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้นมีบริษัทย่อยเยอะๆมากขึ้นนะครับเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์สร้างการเจริญเติบโตธุรกิจทั้งหมดเนี้ยใช้บัตรโออิชิได้มันจะมีบัตรหนึ่งนะเป็นบัตรของโออิชิแล้วก็ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยเป็นบัตรเก็บคะแนนสะสมแต้มเป็นแอปแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแอปพลิเคชันละใช้ร่วมกันได้ทุกร้านที่เป็นเครือของโออิชินะนะครับนอกจากนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างอะไรล่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเซเว่นน่ะหนูจะเห็นว่าเซเว่นเอา CP แล้วกัน CP เขามีตั้งแต่อะไรบ้างอาหารสัตว์ถูกไหมลูกเลี้ยงสัตว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ส่งออกอาหารสัตว์ส่งออกอาหารแปรรูปเซเว่นแม็กแม็กโคโลตัส CP หมดเลยที่อยู่รอบตัวเราในปัจจุบันนี้นะครับแสดงว่าเขาขยายธุรกิจเขาไปเรื่อยๆไปที่ทุกซอกทุกมุมไปหมดแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์ growth ถ้าอย่างใครชอบแบรนด์โออิชินะโหเห็นไหมโออิชิมันซัพพอร์ตทุกอย่างไว้หมดเลยก็จะกินมันแต่โออิชินี่แหละวันหนึ่งไปกินชาบูชิวันหนึ่งไปกินโออิชิราเมงวันหนึ่งไปกินโออิชิบุฟเฟ่นะบางวันก็ไม่รู้จะทำยังไงชิดฉันคิดถึงโออิชิเหลือเกินก็ไปซื้อชาเขียวมากินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราไปนะครับเพราะว่าอะไรเขาขยายธุรกิจไว้ทุกรูปแบบหมดแล้วนะครับหรือการขยายสาขาไปทุกที่อย่างเงี้ยขยายสาขาอย่างเช่นโลตัสเนาะโลตัสจริงๆมันก็เป็นของ CP นั่นแหละนะครับโลตัสหนูจะเห็นว่ามันมีทั้งโลตัสที่เป็นแบบไหนลูกโลตัสเอ็กเพรสก็มีที่เป็นมินิมาร์ทใช่ไหมโลตัสที่เป็นโลตัสใหญ่โลตัสแวลูเหรอเดี๋ยวนี้มันเรียกชื่อว่าน่าจะเป็นโลตัสแวลูเมื่อก่อนเป็นเทสโก้โลตัสเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีโลตัสที่เป็นเฟรชมาร์ทใช่ไหมที่เป็นขายอาหารสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเจาะลูกค้าหลายระดับนะเริ่มมีทั้งที่เป็นมินิมาร์ททั่วไปเริ่มมีทั้งที่เป็นของสดเข้ามานะเริ่มมีบางที่ก็จะมีระบบปรุงอาหารให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หรือบางที่ก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะเขาก็แทรกซึมไปอยู่ในทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมของคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกลยุทธ์แบบโกรทนะครับต่อไปนะครับกลยุทธ์ถัดไปตัวที่5กลยุทธ์เรื่องเกี่ยวกับ Alliance Alliance นี่เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะครับเป็นการจับมือร่วมกันเอาง่ายๆเหมือนจับมือร่วมกันของ2บริษัทขึ้นไปนะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันมาขายสินค้าขายบริการนำเสนอขายสินค้าบริการร่วมกันนะอาจจะสร้างตัวใหม่มาก็ได้อาจจะสร้างสินค้าตัวใหม่ร่วมกันมาเลยก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นการจอยกันเพื่อมาอำนวยความสะดวกกันก็ได้อาจารย์ยกตัวอย่าง Business Alliance เช่นเซเว่นกับธนาคารปัจจุบันนี้ใครจะคิดเข้าเซเว่นก็โอนเงินได้เข้าเซเว่นก็ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ถูกไหมลูกนะครับเนี่ยคือการเขาเรียกว่า alliance แปลว่าการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะครับกลยุทธ์สร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะมีอะไรอีกล่ะที่มันเป็น alliance กันนะโอ้มีเยอะมากนะครับเอาอย่างนี้ละกันการบ้านบทที่2การบ้านบทที่2ข้อ1อาจารย์จะให้หนูไปหา alliance เช่นเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างแล้วอันนี้ห้ามเอาเช่น
เซเว่นกับธนาคารแต่คำตอบอาจารย์ไม่ได้ให้หาแค่นี้อาจารย์ถามว่าแล้วไอ้สองอะไลแอนซ์เนี้ยมันมีระบบสารสนเทศมาช่วยได้อย่างไรนะครับอ้าวอาจารย์ทวนคำถามนะบทที่สองข้อที่หนึ่งนะครับกลยุทธ์ Business Alliance เนี่ยหนูให้หนูไปหาบริษัทที่เป็น2บริษัทหรือองค์กรอ่ะเนาะ2องค์กรหรือมากกว่านั้นก็ได้ที่ร่วมกันสร้างสินค้าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับหรือสร้างหรืออาจจะไม่ได้สร้างใหม่แต่มาช่วยกันร่วมบริการร่วมกันนะทำให้ยอดขายเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยนะให้ไปหามาว่ามันมีบริษัทอะไรกับอะไรร่วมกันทำอะไรนะครับแล้ว2บริษัทเนี้ยได้ประโยชน์อะไรนะครับ2บริษัทนี้ได้ประโยชน์อะไรและที่สำคัญเขาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยได้อย่างไรโอเคไหมลูกนะครับอันนี้มีอีกตัวอย่างนึงนะครับเรื่องของ Alliance หนูรู้จักบาร์บีคิวพาซ่าไหมบาร์บีกอนนะครับอันนี้อาจจะไม่เป็น IT ชัดเจนเท่าไหร่แต่อาจารย์จะยกตัวอย่างของ Alliance ให้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เอา IT มาใช้อะไรมากมายนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างบาร์บีกอนบาร์บีคิวพาซ่าในอีมังกรเขียวอะนะมันเป็นขายอะไรลูกมันขายปิ้งย่างเนาะหมูกระทะนั่นแหละอะขายหมูกระทะนะครับอาหารเสิร์ฟร้อนเขาเรียกว่าพวกอาหารเสิร์ฟร้อนนะแล้วก็ปิ้งย่างเองบนเตาบาร์บีคอนบาร์บีคอนเนี่ยปัจจุบันนี้บาร์บีคอนบอกเฮ้ยช่วงโควิดฉันต้องคนมาเดินเข้าห้างก็น้อยลงละฉันต้องออกไปเร่ขายตามชุมชนละบาร์บีคอนเลยไปจับมือกับซูซูกิแคลรี่ไปจับมือกับซูซูกิแคลรี่ตัวรถอะฟู้ดทรัคหนูรู้จักไหมฟู้ดทรัคก็ไอ้พวกที่มันเป็นรถตู้ขายของรถกระบะขายของอะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะงานเปิดตัวตัว International Motor Expo เนี่ยปีล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยไอ้บาร์บีคิวพาซ่าไปจับมือกับรถแคลรี่นะเปิดตัวฟู้ดทรัคขายของของบาร์บีคอนมีตู้อัตโนมัติอยู่บนรถเอารถไปจอดไว้ลูกค้าตามชุมชนตามตลาดตามบางทีไปจอดอยู่ที่สมมติมาจอดในมหาลัยเราอย่างเงี้ยหนูก็สามารถไปกดตู้อัตโนมัติซื้อข้าวผัดกระเทียมได้ซื้อราเมงอุ่นร้อนได้อะไรอย่างเงี้ยมีเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็โปรโมททั้งฟู้ดทรัคก็คือโปรโมทรถไอตัวซูซูกิก็ขายรถได้นะครับไอตัวบาร์บีคอนก็ขายสินค้าได้นำเสนอขายสินค้าได้ในรูปแบบใหม่นะไม่ต้องมานั่งปิ้งย่างกินที่ร้านและไปอุ่นเวฟมีตู้กดปุ๊บออกมาเป็นของเวฟให้กินเลยนะครับเนี่ยเป็นการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจนะครับแต่พันธมิตรทางธุรกิจที่อาจารย์อยากให้หนูไปหาในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือเรื่องของว่าเขาแล้วพอเขาจับมือพันธมิตรกันเขาได้ประโยชน์อะไรกันแล้วเขาเอา IT เข้ามาใช้อะไรบ้างในการตอบสนองพันธมิตรของเขานะการทำการขายของเขานะครับเอ้าถัดมานะครับกลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับอาจารย์ข้ามไปที่ customer orientation strategy customer orientation มันเป็นกลยุทธ์ในการอาจารย์ข้ามไปแล้วนะอาจารย์ข้ามตั้งหลายเรื่องไปนะครับบางเรื่องหนูไปอ่านเองในหนังสือเอาได้นะครับ customer orientation อยู่ที่หน้า89แล้วนะเป็นการมุ่งเน้นที่ตัวลูกค้าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมีความสุขแฮปปี้มากอยากจะซื้อสินค้ากับร้านนี้เหลือเกินบริการร้านของเราเนี่ยโอ้โหบริการลูกค้ายังกะราชาดูแลเป็นอย่างดีมีการบริการหลังการขายอย่างดีเทคแคร์อย่างดีนะครับประกอบกับอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเวลามีสินค้าใหม่ๆโอ้โหเอามาแนะนำฉันแล้วสินค้าที่มาแนะนำฉันถูกใจฉันด้วยเป็นอย่างที่ฉันต้องการจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการมุ่งเน้นลูกค้ามุ่งเน้นลูกค้าแล้วมันก็จะทำให้ลูกค้าเกิดแบรนด์รอยัลตี้แบรนด์รอยัลตี้ก็คืออะไรจงรักภักดีต่อตราสินค้าของเรานะครับลูกค้าก็จะเขาเรียกว่าคำว่าจงรักภักดีก็คือ
อยู่กับเราไประยะยาวไม่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าคนอื่นง่ายๆยังไงก็จะต้องรอแต่ของชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไปพูดถึงเรื่อง CRM ที่อาจารย์เกริ่นไปตั้งแต่ทีแรกนะครับ CRM ก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนะอาจารย์ให้หนูทำอีกข้อที่2นะครับข้อที่2ฟังโจทย์อาจารย์ดีๆนะในบทที่2ข้อที่2นะครับการบ้านหนูเคยไปใช้หรือเป็นสมาชิกของร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างไหมแล้วเขามีระบบมาดึงดูดเราได้แบบเฮ้ยเราประทับใจเราชอบอะระบบแบบนี้มาดึงดูดเราแล้วฉันอยากกลับไปซื้อของเขาอีกอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยระบบสะสมแต้มของเซเว่นบน All Member นะเอา IT เข้ามาจับด้วยนะในฐานะที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีเนาะการจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเอาอันที่มันเป็น IT อย่างเห็นชัดเจนอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเซเว่นเซเว่นเนี่ยมีระบบสะสมแต้มแล้วมี All Member บนมือถือใช่ไหมเป็นแอปพลิเคชัน All Member นะครับเมื่ออาจารย์ไปซื้อของอาจารย์ก็สามารถสะสมแต้มได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็อยากซื้อของเรื่อยๆถูกไหมอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะเป็นระบบแบบที่เขาให้ความสำคัญกับลูกค้ามุ่งเน้นที่ตัวลูกค้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า customer orientation นะที่จะทำให้ลูกค้าติดจริงๆมันจะต้องเหมือนอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปทีแรกมันต้องทำ CRM ลูกมันต้องทำ customer relationship management นะครับมันจะต้องเอา IT อ่ะมาติดตามลูกค้าได้มาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นมาให้เราได้นะครับหนูดูตัวอย่างนะเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดอะไรไปเราพูดอะไรไปบนมือถือเนี่ยอีเฟซบุ๊กก็ฉลาดเหลือเกินเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมมันเด้งสินค้าตัวนั้นขึ้นมาเลยจริงๆแล้ว Facebook เนี่ยมันอาจยกตัวอย่างเช่นมันจับความต้องการของเราได้แต่คนได้ประโยชน์ไม่ใช่ Facebook เนาะคนได้ประโยชน์คือร้านค้าที่ไปเช่า Facebook ไปเช่าอีระบบเนี้ยของ Facebook นะร้านค้าอย่างเช่นร้านสมมุติอาจารย์เป็นร้านขายอาจารย์เป็นร้านขายเครื่องสำอางอาจารย์ก็ไปเช่าระบบนี้ของ Facebook Facebook มันจะถามเลยคุณเป็นองค์กรไหมคุณเป็นร้านค้าไหมอาจารย์ก็ไปเช่าระบบของ Facebook Facebook มันก็แบบโอเคถ้าคุณเช่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเวลาลูกค้ามันพูดอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางฉันจะเด้งของเธอนี่แหละขึ้นไปก่อนดีป่ะเอาไปให้ลูกค้าเห็นบนหน้าฟีดนะครับ Facebook มันเป็นตัวแพลตฟอร์มคอยวิเคราะห์ข้อมูลให้แต่ร้านค้าไปเช่า Facebook เพราะฉะนั้น Facebook เป็นการตลาดเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแสดงว่าไอ้ร้านเครื่องสำอางเนี่ยมันใช้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งก็คือใช้ Facebook ในการเข้าถึงลูกค้าลูกค้าก็รู้สึกว่าโอ้โหเมื่อฉันพูดถึงเครื่องสำอางเครื่องสำอางก็มาให้ฉันถึงหน้าจอมือถือแล้วที่สำคัญฉันเปิดมือถือฉันทั้งวันก็เด้งมาทั้งวันฉันก็อยากจะซื้อถูกมั้ยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้มันเป็นการสร้างเข้าถึงสร้างการเข้าถึงลูกค้าเรื่อยๆมันมีอีกต้องหลายวิธีการลูกถ้าอาจารย์แนะนำนะหนูลองไปเสิร์ชการบ้านข้อนี้หนูลองไปเสิร์ชเรื่อง CRM Customer Relationship Management ว่าในปัจจุบันนี้มันมี CRM อย่างไรแล้วหนูไปดูเคสมันจะมีตัวอย่างที่เป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้ใช้กลยุทธ์ CRM นะครับแล้วเขาก็เอากลยุทธ์นั้นนะมามุ่งเน้นลูกค้าแล้วหนูค่อยมาตอบอาจารย์คำถามอาจารย์ทวนใหม่คำถามข้อนี้คือหนูเคยไปซื้อสินค้าหรือว่าไปใช้บริการของผลิตภัณฑ์อะไรไหมแล้วมันมีระบบอะไรที่มาติดตามหนูมาให้ความสำคัญกับหนูมานำเสนอหนูแล้วหนูอยากซื้อมันเรื่อยๆแสดงว่าหนูจงรักภักดีกับมันแหละจงรักภักดีกับสินค้าตัวนั้นแบรนด์ตัวนั้นแหละนะครับให้ยกตัวอย่างระบบแบบนั้นแหละที่มันมาสร้างความจงรักภักดีให้หนูเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของมันได้ก็คือง่ายๆไปใช้อะไรแล้วประทับใจแล้วอยากใช้อีกเพราะเขามีระบบที่ดีเหลือเกินเขียนระบบตัวนั้นน่ะมาเล่าให้อาจารย์ฟังคนละ1ข้อโอเคไหมครับเอามาสัก1ระบบ1เรื่องของกิจการอะไรก็ได้
นะครับเพราะฉะนั้นบทที่2นี้อาจารย์สั่งการบ้าน2ข้อเนาะข้อที่1เรื่อง Business Alliance ว่า2บริษัทมันมาทำร่วมกันแล้วมันมีพันธมิตรทางธุรกิจแล้วมันใช้ IT ร่วมกันได้อย่างไรนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่อง CRM เรื่อง Customer Orientation นะมันมีบริษัทยังไงที่มาสร้างความสัมพันธ์ใช้ IT นี่แหละอย่างเช่นใช้สื่อโซเชียลมีเดียใช้ระบบอีเมลใช้ระบบ call center หรือระบบอะไรเนี่ยที่มาสร้างความสัมพันธ์แล้วเราในฐานะที่เราหนูเป็นลูกค้าเนี่ยหนูประทับใจบริการเขาเหลือเกินอยากจะซื้อสินค้าเขาอีกให้ยกตัวอย่างมาเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับอันนี้คือคำถามของบทที่2นะครับอาจารย์ขอจบบทที่2ไว้ตรงนี้ก่อนบทที่2ยังไม่จบนะเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเป็นเรื่องของห่วงโซ่มูลค่านะเรื่อง value chain นะครับ